มีอะไรจะเสริมไหมของ SCG เคยทำที่ส่งเด็ก OOC ไหมที่ต่างเบสต่างประเทศของเพื่อนพี่ครับที่ไป OOC นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรที่ไทยแต่ว่าเราต้องเชื่อมก็คือเราต้องทำงาน collaborative กับ co-generation นะครับก็คือโปรต่างประเทศก็คือทำโคกันทีนี้สิ่งที่อาจารย์ปิงบอกคือถูกต้องคือหมายเพราะว่าคือตอนนี้น้องๆอาจจะคิดว่ากูยังไม่รู้เลยว่ากูจะไปทำอะไรแล้วกูจะเขียนแผนงานออกมาได้ไงแต่จำไว้ว่าพอไปถึงนั้นน่ะถ้าคุณไม่มีหลักจับอ่ะคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรเหมือนกันเพราะพี่เขาว่าคงจะไม่แบบว่าคุณต้องทำอันนี้1 2 3 4แต่เราอ่ะคุณจะต้องนำเสนอตัวเองว่าเราจะทำอย่างนี้1 2 3 4นะครับก็ถ้าไปต่างประเทศอย่างเงี้ยต่างคือมหาลัยอ่ะซัพพอร์ตเงินไปให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนอาจารย์ปิงบอกเขาหวังผลที่มันจะเกิดขึ้นสูงสุดเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับแล้วก็แผนงานเป็นเรื่องที่ดีการมีแผนเป็นเรื่องที่ดีการวางแผนเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราวางแผนไปก่อนเขียนไปเลยก็ได้1 2 3 4ว่าเราจะทำอะไรเราถ้าเราเขียนไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราไปฝึกงานแล้วสโคปงานเราคืออะไรเพราะฉะนั้นคุณยังตอบโจทย์ไม่ได้เลยว่าคุณจะไปสากิจแล้วคุณจะไปทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะต้องไปถ้าจะไปก็ควรจะต้องรู้ว่าสโคปงานเรามีอะไรบ้างแล้วเราเขียนมันออกมาได้หรือเปล่าแค่นั้นแล้วก็จะไปทำงานได้เชิญคำถามได้เลยคุณเอกขอถามนะคะตอนที่แนะนำเอกด้วยเอกสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาษาพูดไทยนะคะเอกภาษาเกาหลีค่ะค่ะตอนที่พี่ไปฝึกไปภาษาอังกฤษตอนแรกค่ะพบปัญหาอะไรบ้างคะแล้วก็ปรับตัวแล้วก็แก้ไขยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับไปฝึกภาษาอังกฤษครั้งแรกอันนี้เป็นถ้าเป็นในเอกครับก็คือจะเป็นรุ่นแรกนะครับไปรุ่นแรกเนี่ยครับก็คือที่จะบอกก็คือมันก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวเลยมากนะคุยเสร็จได้ที่ทำงานก็ดีใจโอ้ได้เงินด้วยอะไรเงี้ยก็ไปฝึกเลยพอไปฝึกเสร็จทีเนี้ยหนึ่งสิ่งที่เราไปอ่ะคือเราไม่ได้ศึกษารายละเอียดของเนื้องานไปว่าเขาทำอะไรบ้างเขาก็จะบอกเราวันแรกว่าเนี่ยเรานั่งตรงนี้นะนี่คอมของเรานี่คือพื้นที่ส่วนตัวปุ๊บปัญหาแรกเลยคือหนึ่งเคว้งไม่รู้จะทำอะไรพอทุกคนทำงานหมดเลยทุกคนในห้องอ่ะยุ่งหมดเลยแต่เรานั่งว่างคนเดียวความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นกดดันมากคือความรู้สึกหมายถึงว่าเราอ่ะไม่มีงานทำแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเราอ่ะจะเอาอะไรมาเสนอแล้วเราจะมีผลงานไหมอันนี้คือความรู้สึกแรกปัญหาแรกที่เกิดขึ้นหนึ่งไม่รู้จะทำงานอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าหน้าที่นี้มันทำอะไรบ้างสองปัญหาที่สองคือไอมันจะมีโครงการวิจัยครับที่ทุกคนจะต้องทำรายงานที่จะต้องกลับมาก็ไม่รู้จะทำเรื่องอะไรเหมือนกันเพราะไม่มีการวางแผนก่อนล่วงหน้าสามการปรับตัวเข้าหาองค์กรนะครับอันนี้คือสามปัญหาหลักที่พี่เจอแต่การจัดการวิธีของมันคือหนึ่งเราไม่รู้จะทำอะไรเพราะฉะนั้นเราทำอะไรไม่ได้เสนอตัวทำก่อนนะครับ2พอเราทำงานชิ้นแรกไปแล้วไปได้แล้วใช่ไหมครับขอชิ้น2ต่อเลยแล้วขอถือโครงการเอง SCG ถือว่าให้โครงการพี่สูงมากคือเขาให้โครงการ10ล้านกับพี่และพี่ทำ10ล้านนี้เกิดมาเป็นผลให้ได้ซึ่งมันก็โครงการมันก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่ได้ทำมาแล้วก็พอหลังจากนั้นอ่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกับคนหลายๆคนมันมาจากหลายที่มากการปรับตัวมันไม่เหมือนที่นี่การปรับตัวที่นู่นเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากเปิดใจและเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างเก็บเกี่ยวมันและใช้มันให้ได้เยอะที่สุดนะครับในปัญหาที่2คือไม่รู้ว่าจะทำเรื่องอะไรเดี๋ยวทุกคนไปทุกคนก็จะจับไม่ถูกหรอกว่าจะทำเรื่องอะไรเพราะทุกคนยังไม่ได้เขียนแผนเลยสิ่งที่จะต้องคิดก็คือว่าไอ้วิจัยรายงานที่จะมาส่งอ่ะมันควรจะต้องลิงก์กับสิ่งที่เราทำงานหน้างานจริงพร้อมกับลิงก์กับวิชาที่เราเรียนด้วยมันถึงจะเกิดผลสูงสุดเราลองคิดเล่นๆวันนี้ว่าเราจะทำอะไรไปเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงที่นู่นน่ะถ้าบริษัทที่เคยรับสากิจอ่ะเขาจะถามเลยว่าน้องจะทำโครงการอะไรเขาจะต้องให้เราเล่าให้เราฟังก่อนให้เราเล่าให้เขาฟังก่อนว่าเราจะทำโครงการอะไรแล้วเขาก็จะบอกว่าสโคปงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำอ่ะเราจะต้องทำอะไรเขาก็จะแนะเข้ามาทีนึงแล้วก็ปัญหาต่างๆอันอื่นก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้มันก็เหมือนการใช้ชีวิตการทำงานทั่วไปแต่ว่ามันอยู่ที่น้องจะเปิดใจยอมรับมันหรือเปล่าเปิดใจที่จะเรียนรู้มันหรือเปล่าอย่าปิดกั้นตัวเองเท่านั้นเองแล้วก็เราจะต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเองและพุชตัวเองเยอะๆแข่งขันเยอะๆพอไปถึงในเกมของการทำงานแล้วอ่ะการแข่งขันเป็นเรื่องสำคัญเราจะต้องเอาตัวเองเอาสแตนดิ้งออกไปแล้วแข่งขันกับคนอื่นที่ได้การเตรียมตัวนะตอนนี้เรายังมีเวลาเตรียมตัวพยายามเตรียมตัวในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้องานเราอ่ะเหมือนเอกภาษาเกาหลีพี่ไม่รู้ว่า
มันอาจจะเราจะต้องเตรียมเรื่องภาษาหรือการบริหารเพิ่มเติมไปหรือเปล่าเผื่อบางทีเราอาจจะต้องไปใช้หรือทักษะต่างๆมากมายที่เราจะต้องไปใช้ในหน้างานจริงอันเนี้ยเราก็ต้องเตรียมไปเผื่อไว้ว่างเผื่อบางทีเราไปเจอหน้างานจริงเราบอกพี่เขาเลยว่าหนูสามารถทำแบบนี้ได้ครับพี่เขาก็จะโอเคว่าน้องคนนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะอยู่ในองค์กรนี้ได้และทำในหน้าที่ที่เขามอบหมายให้ได้อันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพิ่มเติมให้รู้สังเกตเองของพี่วินไหมทุกคนสังเกตไหมเขาไม่รอให้องค์กรองค์งานมาให้เขาแต่เขาวิ่งของานให้องค์กรให้จากหน่วยงานจากพี่ที่ดูแลนะเพราะเวลาคุณไปเขาจะจัดพี่ดูแลแล้วพี่เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงในองค์กรให้คุณด้วยอันนี้สำคัญมากนะสำหรับการไปสากิจแต่สังเกตอย่างการประสบการความสำเร็จของสากิจของพี่วินคืออะไรเขาไปในองค์กรที่รู้เรื่องสากิจด้วยอันนี้สำคัญเขาไปในองค์กรที่รู้เรื่องสากิจที่ไม่ใช่เรื่องฝึกงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเลือกหน่วยงานวันนี้คุณสามารถเลือกได้อยู่นะถ้าคุณยังรู้สึกว่าอยากไปองค์กรวันนี้พี่ก็มาสร้างเปลี่ยนวิธีเพิ่มวิธีคิดอะไรให้คุณบางอย่างแล้วถ้าใครบางคนเกิดวิธีคิดแล้วอยากจะเปลี่ยนเดี๋ยวคุยมะเขือได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนองค์กรเนี่ยนะคุณสามารถคุณควรจะไปในองค์กรที่ให้โอกาสและรู้เรื่องสหกิจไม่ใช่ไปองค์กรที่ไม่รู้เรื่องสหกิจเพราะสหกิจไม่ใช่ฝึกงานนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจทุกคนต้องเข้าไปในเว็บของที่พิมพ์ใน Google แล้วพิมพ์คำว่าสหกิจดูทำความเข้าใจนะวันนี้ให้ชัดเจนว่าสหกิจคืออะไรฉันไปฉันต้องได้อะไรฉันจะต้องได้รับหลักประกันอะไรจากองค์กรบ้างฉันควรจะต้องได้ทำงานตามหน้าที่ฉันมากน้อยขนาดไหนฉันควรจะมีพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถขนาดไหนที่มาดูแลฉันอันนี้คือสิ่งสำคัญหมดเลยและไปฉันจะต้องได้ทำงานในสิ่งที่ฉันคาดหวังนั่นคือในสิ่งที่คุณต้องคาดหวังกับองค์กรที่คุณจะไปนะนอกจากนี้คุณต้องคาดหวังกับตัวเองด้วยและตั้งเป้ากับตัวเองด้วยว่าฉันมีอะไรที่เป็นความสามารถพิเศษที่ฉันจะนำไปพิเศษให้เขาเห็นเช่นสมมติหนูก็ต้องเตรียมความพร้อมถ้าไปเกาหลีหนูตั้งใจไปไหนเอ่ยบริษัทด้านบริษัทธุรกิจของคุณเกาหลีเนาะทีนี้หนูก็ต้องอาจจะต้องเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาเกาหลีที่เกี่ยวข้องคอสเมติกเพิ่มมากขึ้นรู้จักคอนเนคชั่นที่มันเกี่ยวข้องเวชภัณฑ์รู้จักคอนเนคชั่นที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจความงามอาจจะมีศัพท์เฉพาะอันจะไม่รู้ในวงการเกาหลีเนาะหรือหนูอาจจะต้องมีในเกาหลีอาจจะมีสกิลอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะต้องรอบรู้จำไหมการไปทำสากิจคุณต้องเป็นบุคคลที่รอบรู้และใฝ่รู้อันนี้สิ่งสำคัญมากไม่ใช่เป็นจำย้ำอีกครั้งไม่ใช่รอให้องค์กรให้คุณนะคุณต้องไปขอเพราะนี่คือสิ่งที่คุณตั้งใจจะไปคุณใช้เวลา3ปีสำหรับเรียนจบเพื่อจะไปสากิจ1เทอมกับบางคนสามารถจบ3ปีครึ่งได้ถูกต้องใช่ไหมแต่คุณเลือกจะไปสากิจแม้คุณต้องไปคุณต้องได้ทำคุณอย่ารอให้องค์กรให้คุณทำคุณต้องขอเลยฝันของฉันเรียนเอกภาษาเกาหลีฉันควรจะได้ใช้ภาษาเกาหลีในเชิงบิสเนสฉันควรจะได้ใช้ภาษาเกาหลีในการดูเอกสารที่ติดต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลีบริษัทแม่สมมตินะฉันควรจะได้รับทำงานที่คอร์ปอเรทกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจความงามธุรกิจเครื่องสำอางเวชภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทั้งในคนเกาหลีและคนไทยนะอันนี้อาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะของเราแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรนั้นไปก่อนคุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรนั้นไปก่อนว่าองค์กรนั้นเป็นอะไร SDG มีพื้นฐานยังไงมีขอบข่ายงานขนาดไหนมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรบริษัทที่เราไปเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้งานสากิจที่เราไปประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่ไม่ใช่การฝึกงานนะไม่ใช่การไปเปลี่ยนที่นั่งและสากิจไม่ใช่อย่าไปคาดหวังเลยนะเด็กเราไม่มีความคาดหวังต้องได้เงินคาดหวังจะต้องจบและได้งานแน่นอย่าหวังแบบนั้นต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ในเวลา4เดือนและใฝ่รู้ให้ได้เยอะมากที่สุดในการทำงานตรงนั้นฉันอยากไปใช้ภาษาเกาหลีของฉันให้เต็มที่หนูไมเนอร์อะไรวิชาโทอะไรพัฒนาสังคมหนูอาจจะต้องมีสกิลอะไรที่เพิ่มที่ต่อยอดไปให้เขาด้วยนะเราอาจจะต้องอย่างที่บินทำคือไปเสนอแผนงานของเราเนี่ยที่สำคัญย้ำว่าแผนงานสำคัญมากแผนงานที่เราถนัดและเราอยากทำเป็นไอเดียที่เราอยากจะทำในองค์กรนี้อย่างเช่นหนูอยากไปเสนอของการพัฒนา product การออกแบบดีไซน์ให้สอดคล้องกับวัยรุ่นอะไรเนี้ยชุมชนอะไรเงี้ยแล้วไอเดียไปขายก็ได้ย้ำคุณต้องมีไอเดียไปขายอย่านั่งเหมือนในห้องนี้ส่วนใหญ่ไงคือนั่งเงียบๆไม่รู้อะไรถ้าแม้จะไม่ประสบความสำเร็จของการทำสากิจเรามักจะพบว่าเราเป็นอาจารย์นิเทศสากิจมา2รุ่นของสังคมวิทยาเด็กไปช่วงแรกๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ให้ทำงานเพราะอะไรรู้ป่ะคนแล้วก็ถามเพราะใครอ่ะ
นูก็คุยอะไรเขาอ๋อหนูไม่ก็อยากหนูไม่กล้าคุยกับพี่หนูกลัวค่ะหนูกลัวทำงานให้เขาไม่นั่งเวลาคุณเข้าไปในสนามจริงไม่มีคนสนใจแล้วคุณทำไม่ได้ทำไม่ได้คุณนั่งออฟฟิศเฉยๆคุณเป็นแค่นักศึกษาภาษาอังกฤษคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเรานี่คือการที่คุณไม่สามารถทำเขายอมรับคุณได้คุณต้องสร้างศักยภาพให้เขาเห็นว่าเขายอมรับคุณได้ว่าคุณมีความสามารถที่จะทำทักษะในงานนั้นๆได้อันนี้คือสิ่งสำคัญไม่มีใครบอกว่าคุณจะทำภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จมีแต่ตัวคุณเท่านั้นนะอย่าไปบอกว่าองค์กรมีผลอย่าไปบอกว่าอาจารย์พี่เลี้ยงมีผลอย่าบอกอาจารย์นิเทศมีผลอย่าไปบอกพี่มะเขือประสานงานให้หนูไม่ถูกใจหนูเลยอย่ามาโทษคนอื่นเพราะการเป็นสกิลจะประสบความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณตั้งใจอยากจะทำอะไรใช้ความอยากของตัวเองอย่างเดียวเดียวนะไปสกิลใช้ความอยากเป็นที่ตั้งแต่ความอยากจะมีลิมิตนะไม่ใช่อยากจะไปพัฒนาองค์กรเขาไล่บอสตัวอ่อนอีกอย่างนึงนิสัยที่ชอบนินทาเพื่อนในที่ออฟฟิศเนี่ยอยู่มอชอบนินทาคนถ้าไปคุณไปทำงานคุณจะเจอปัญหายิ่งถ้าไปออฟฟิศที่เราไม่รู้ในออฟฟิศเขามีคอนฟลิกต์อะไรเกิดขึ้นตอนนั้นบ้างถ้าคุณไปแล้วคุณไปมั่วๆเนี่ยอันนี้นิสัยขี้นินทาระวังด้วยอันนี้ฝากไว้จริงอันนี้ฝากไว้จริงๆนะเวลาเข้าไปในองค์กรนะครับการเมืองในองค์กรหรือว่าการทำองค์กรเนี่ยเขาก็ต้องมีการทะเลาะกันอยู่แล้วแต่เราต้องระวังตัวเป็นกลางว่าที่สุดที่จะทำได้เราอย่าเป็นเด็กของฝั่งใครฝั่งหนึ่งถ้าเราโดนโยนย้ายไปอยู่ฝั่งใครฝั่งหนึ่งทันทีเราจะทำตัวลำบากเราจะไม่สามารถประสานงานต่อได้ถ้าคนที่ไม่ชอบเราเขาเกิดมีผลต่อเราด้วยมันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นแล้วเราเข้าไปในองค์กรเขาเราก็ควรจะต้องอยู่เป็นกลางเราต้องรับฟังทั้งสองเสียงและทำตัวเป็นกลางมากที่สุดเรื่องนินทาไว้ทีหลังมากับเพื่อนข้างนอกได้แต่อย่าคุยกับที่ออฟฟิศที่ทำงานกันเองเรามันไม่โอเคในการที่เราจะเข้าไปเป็นนักศึกษาภาษาอังกฤษแล้วแบ่งพรรคแบ่งพวกมันไม่โอเคตรงนั้นนะครับต่อเลยเรื่องนินทาเนี่ยอันนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดนะใส่เครื่องหมายคำพูดว่าสำคัญมากยิ่งยุคโซเชียลของพวกคุณเนี่ยคุณเห็นพวกดาราแล้วไปนินทากันไหมหรือแต่งพวกอีโลกสวยอ่ะนึกออกไหมสมมติวันนี้ทำงานแล้วในออฟฟิศรู้สึกอึดอัดในออฟฟิศมาโพสต์บนเฟซบุ๊กแล้วมันลำใหญ่อ่ะนะมันต้องขายลำใหญ่บนเฟซบุ๊กกันฝันของฉันที่ฉันอยากจะมาที่นี่ทำไมฉันจึงไม่ได้อยากทำทำไมหัวหน้าถึงเป็นคนที่ใจดำแบบนี้สมมติมีคำแบบนี้เฟซบุ๊กคนไม่คุณดูเหมือนเป็น private เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะแต่เพื่อนของคุณหรือคนที่เขาแชร์ทำไปแล้วรู้ว่าเกิดข้อความอะไรกับหน้าเขาไม่สามารถถ่ายหน้าจอได้ใช่ไหมต่อให้เขาไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเขาก็แชร์กันไปลายเราก็ไม่รู้มันจะหลุดหรือเปล่าดาราหลุดได้คุณแค่ลูกตัดสินตัดสายอันนี้สำคัญนะสำคัญจริงๆย้ำนะไอ้พวกลูกอีแม่ลำใหญ่ชอบพ่อโพสต์บนเฟซบุ๊กแล้วก็ภาพบรรณาชีวิตการทำงานเนี่ยนะอันนี้ระวังนะสำคัญมากมีอะไรจะไอเดียนะครับก็ที่บอกว่าควรจะต้องเก็บมีความรู้รอบตัวสิ่งที่ทำกิจกรรมที่พี่บอกไปแล้วระยะเวลา4ปีที่พี่ทำนะครับมันก็จะมีกิจกรรมที่ทำขึ้นมาเองอย่างเช่นเทศกาลละครเวทีที่เกี่ยวกับวิชาเอกนะครับเทศกาลละครเวทีนิทรรศการชาติพันธุ์จัดคอนเสิร์ตโรสลินทิพย์นะครับพี่ว่าเคยไปคอนเสิร์ตโรสลินทิพย์นะครับจัดอะไรอีกอ่ะมันจะมีกิจกรรมเนี้ยที่เราทำเพราะออกค่ายไปค่ายที่เชียงใหม่ไปสิงคโปร์ไปนู่นไปนี่ไปนั้นแล้วกิจกรรมเนี้ยมันไม่ได้ออกจากคณะแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างโดยกลุ่มของพี่แล้วออกไปเพื่อให้คณะเซ็นรับรองแล้วเราก็ไปเฉยๆเราก็ทำแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วทักษะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีด้วยตัวของเราเองอะถ้าวันนี้คุณยังให้คนน่ะมาชี้สั่งและคุณทำตามคำสั่งอยู่คุณไปทำงานน่ะมันก็ไม่รอดอยู่ดีแหละเพราะว่าพี่นายเจ้านายคุณเขาก็ไม่มาสั่งทุกวันหรอกเพราะว่าพี่ถือว่าพี่ก็เป็นเจ้านายระดับหนึ่งมีลูกน้องวันนี้ถ้าทุกวันนี้เราต้องสั่งลูกน้องให้เราทำงานเดิมๆทุกวันน่ะเราก็เหนื่อยที่จะสั่งเราก็รำคาญแล้วเราเป็นแค่เด็กนักศึกษาฝึกงานศึกษากิจเนี่ยเข้าไปอ่ะถ้าเราทำอะไรไม่เป็นอ่ะเขาก็ไม่ให้งานเราหรอกเพราะถือว่าเสียเวลาเขาเขาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วพอผลประเมินออกมาก็จะได้กลางๆเฉยๆได้กลางๆพอเรากลับมามหาลัยเขาถามว่าเราได้ทำอะไรบ้างเราก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยได้แค่ถ่ายเอกสารได้แค่เข้าห้องฟังประชุมร่วมกับเขาแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันจะมีอีกอันนึงเวลาเราไปฝึกศึกษากิจนะครับมันจะมีภาพสวยงามอันนึงสมมติพี่เขาพาเราไปออกกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่มากมายเลยแต่พอถามแล้วว่าเราไปช่วยเขาทำอะไรบ้างเราบอกเราเป็นแค่ผู้เข้าร่วมเฉยๆอันนั้นมันไม่สักเซสถ้าคุณแค่ไปได้ถ่ายรูปกับกิจกรรมนั้นแล้วคุณก็กลับมาเราควรจะต้องเป็นตัวตั้งตัวเองในกิจกรรมนั้นมากกว่าถ้าวันไหน
องค์กรถามแล้วว่าคุณคิดยังไงกับกิจกรรมนี้คุณคิดยังไงกับงานนี้ที่คุณทำคุณคิดยังไงว่าชิ้นนี้มันจะเดินไปยังไงแสดงว่าเราเป็นคนสำคัญในองค์กรแต่ถ้าทุกวันนี้เขาบอกว่าน้องไปทำอันนี้ให้พี่หน่อยสิน้องไปทำอันนี้พี่หน่อยสิแสดงว่าเราก็เป็นเหมือนเด็กฝึกงานทั่วไปซึ่งเป็น general ทั่วไปเขาก็รับมาเพื่อให้งานที่มันต้องจ่ายเงินพนักงานแบบว่าเป็น 4-5 หมื่นมาจ่ายเงินให้กับพนักงานที่เข้ามาฝึกสากลแค่ 1,000 2,000 หรือ 5,000 6,000 เพื่อให้มันทำงานแบบธรรมดาเนี่ยเขาก็คิดแค่นั้นอยากให้ลองปรับวิธีคิดใหม่อีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้วินพูดถึง TOEIC ภาษาอังกฤษมีความสำคัญขนาดไหนในการทำงานในแต่ละองค์กรครับก็โทอีกในนี้มีใครรู้จักหรือเปล่าโทอีกคืออะไรโทอีกก็คือเป็นระบบทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้นนะครับใช้คำว่าเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสอบจะรู้ว่ามันไม่เบื้องต้นเพราะเราไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นขนาดนี้โทอีกไม่ใช่ภาษาอังกฤษแกรมมาคือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่ข้อสอบจะแบ่งเป็นพาร์ทฟังแล้วก็กาไม่มีช้อยให้โจทย์จะอ่านมาหมดเลยแล้วก็มีช้อยแล้วก็กับอีกแบบกับอีกพาร์ทนึงก็คืออ่านแล้วก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นโทอีกนี่มีความสำคัญตรงที่ว่าเหมือน SCG require TOEIC 550คะแนนเท่านั้นถึงจะเข้า SCG ได้ถึงแม้คุณจะสัมภาษณ์ได้ถ้าคุณโทอีกไม่ผ่านเขาก็ไม่รับนะครับปตท. require 700นะครับโทอีกเซ็นทรัล450นะครับเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับไม่ใช่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับไม่ใช่เซ็นเฟสหัดใหญ่เซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับแล้วก็ไทยออย650นะครับแต่ละที่มันก็จะคือที่จะบอกว่าองค์กรพวกนี้ที่ require เพราะอะไร1ภาษาอังกฤษมันเป็นความจำเป็นมากขึ้น2กำไรที่เราจะได้จากการสอบโทอีกก็คือค่าภาษาบริษัทไหน require TOEIC บริษัทนั้นจะให้เงินเดือนสูงกว่าที่อื่นพิเศษทันที SCG start อยู่ที่22คือ 22,000 TOEIC 550TOEIC 450ของเซ็นทรัลสตาร์ทที่18,000เงินเดือนนะครับไทยออยรีควายที่650สตาร์ทที่27,000ถึง28,000ปตท.รีควายที่700นะครับถ้าเป็นด้านวิศวกรรมปิโตเขาก็จะสตาร์ทที่35ถ้าเป็นด้านรูทีนทั่วไปเป็นงานออฟฟิศก็จะสตาร์ทที่25 25ก็คือ25,000เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นโทอีกมีสิ่งสำคัญนะครับที่บอกว่าSCG ให้ไปค่าทดสอบผลิตเพราะว่ามันเป็นใบเบิกทางที่ดีเหมือนกันนะครับถ้าน้องๆว่างๆอะไรเงี้ยการทดสอบภาษาโทอีกเนี่ยควรไปสอบทิ้งไว้มอหัดใหญ่เปิดสอบสมัครดูค่าสอบ 1,500 เพราะฉะนั้นแล้วอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบนะครับไม่ใช่แบบว่าไปสอบเล่นๆนะคือต้องตั้งใจแล้วไปสอบแล้วคะแนนนั้นนะจะทำให้คุณได้งานทำที่ดีทันทีนะครับลองดูอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนลองทำนะครับแลกเปลี่ยนได้จ้ะนี่สำคัญมากนะถ้าคุณไปหน่วยงานระดับเล็กอาจจะเดี๋ยวนี้ก็บางหน่วยงานถ้าก็อาจจะขอมาแต่ถ้าบางหน่วยงานถ้าคุณอยากจะที่พี่เขายกมา 4-5 บริษัทเนี่ยคุณรู้ใช่ไหม 4-5 บริษัทนี่คือบริษัทในฝันของหนุ่มสาวที่จบปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็น SCG เป็นท่านปตท. CP ไทยออยล์5บริษัทนี่คือ5บริษัทที่มีความมั่นคงและมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงสตาร์ทเนี่ยก็จะเริ่มอาจจะหลักหมื่นขึ้นหมดแหละตีว่า 20,000 18,000 โอเค 18,000 ขึ้นไปหมดอันนี้คือการเตรียมพร้อมงั้นถ้าคุณไปสมมุติถ้าในช่วงที่คุณอยู่ภาษาอังกฤษแล้วคุณอยู่ในบริษัทกลุ่มนี้หรือบริษัทอื่นๆนะแล้วคุณทดสอบภาษาอังกฤษของคุณไปด้วยพร้อมๆเขาอาจจะศักยภาพของคุณหนึ่งการใฝ่รู้ของคุณนะที่ไม่ได้มาฝึกงานแล้วมาฝึกเล่นๆน่ะมาปุ๊บอยากมาอยู่ที่นี่จริงๆอันนี้สำคัญมากแล้วก็สวัสดิการที่พี่วินเนี่ยพูดได้ไหมปัจจุบันวินได้สวัสดิการอะไรแล้วก็ชีวิตการทำงานเป็นไงบ้างของ SCG นะครับคือตอนนี้ที่ได้นะครับหลักๆเลยก็คือ salary base ไม่พูดถึงตัวเลขนะครับแล้วก็ได้ค่ารักษาพยาบาลที่ค่าของรัฐคือฟรี 100% เข้าไปเลยตัวเปล่าแล้วบอกว่ามาจาก SCG รักษาฟรีทั้งหมด2โรงพยาบาลเอกชนจ่ายให้เต็มวงเงินนะครับค่ารักษาฟันฟรีทำกี่ครั้งก็ได้ทำไปเลยบริษัทจ่ายให้หมดนะครับแล้วก็สิทธิในการกู้บ้านบริษัทดีลให้ทุกบริษัทคุณแค่ยื่นบอกว่าคุณเป็นพนักงาน SCG มีคนการันตีให้นะครับ
เงินสมทบบริษัทให้หักจากเงินเดือนของเราคือเขาจะให้เราออมเงินนะครับสมมติว่าเราเลือก 5% เขาก็จะหักจากเงินเดือนไป 5% บริษัทจะให้ท็อปอัพขึ้นไปคูณ2คือให้ 10% หยอดให้ทุกปีทุกเดือนเลย 10% พอเราออกมาจากการที่ทำงานปุ๊บแต่ละคนก็จะมีเงินเก็บจากบริษัทให้อ่ะก็เป็นล้านล้านเป็นแสนแสนที่ไม่ได้เป็นเงินเดือนที่เราของเราเองนะครับเป็นเงินเดือนที่บริษัทเก็บให้สิ่งที่จะได้เพิ่มเติมก็คือทุนเรียนต่อปอโทมหาลัยท็อป10ของโลกทั้งหมดนะครับอาวะอะไรพวกนี้มีหมดเลยแล้วสิ่งที่นักเรียนทุนได้ก็คือว่าพอกลับไปเรียนพอกลับไปเรียนปริญญาโทสอบทุนชิงทุนได้ปริญญาโทกลับมาปุ๊บก็เลื่อนขั้นผู้บริหารได้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นบุคลากรที่บริษัทควรจะต้องใส่ใจเพราะเป็นหัวใจของบริษัทที่ส่งไปเรียนให้เงินไปเรียนแล้วให้เงินไปเรียนให้ค่าที่พักให้ค่ากินให้เงินเดือนด้วยนะครับแล้วก็ในสมมติเราทำงานครบ3ปีถ้าเรามีโอกาสเขาจะให้เทิร์นโอเวอร์ออกต่างประเทศถ้าเมื่อไหร่เทิร์นโอเวอร์ออกต่างประเทศปุ๊บเราจะได้เงินเดือนต่างประเทศเต็มและได้เงินเดือนในประเทศด้วยก็จะได้เงินเดือน2ทางทันทีก็เดือนละ 7-8 หมื่นแล้วก็ว่าไปแล้วแต่ทางเงินเดือนของแต่ละคนไปสวัสดิการ SCG บวกเอกชนบวกรัฐเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นครอบคลุมทั้งหมดทุกอันนะครับสมมติว่าพี่ไปประชุมกรุงเทพแต่ว่าเบสพี่อยู่หาดใหญ่พี่ประชุมกรุงเทพพี่จะได้เบี้ยเลี้ยงวันละ800ทันทีพี่ประชุม5วันพี่ก็จะได้เงินกว่าๆมาเดือนละ 4,000 ค่าที่พักฟรีตลอดนะครับที่พักฟรีบินฟรีนะครับมันก็จะเป็นสวัสดิการที่บริษัทใหญ่ๆพร้อมซัพพอร์ตเราตอนไปศึกษากิจที่ SCG ตอนนั้นนะครับ SCG ยังไม่มีระบบนี้ทีเป็นระบบส่งเอกสารนะครับส่งเอกสารได้ที่อยู่มาให้พี่มะเขือส่งไปให้ส่งเอกสารไปให้ปุ๊บเขาใช้เวลาคัดประมาณ2เดือนเขาจะโทรมาสัมภาษณ์เรารอบหนึ่งแล้วยังไม่ประกาศผลขอสัมภาษณ์สิ่งที่เขาสัมภาษณ์คือ1จุดเด่นของคุณคืออะไร2จุดด้อยของคุณคืออะไรประสบการณ์ที่ทำคืออะไรเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ภาษาอังกฤษได้ดีไหมแล้วหน้างานที่อยากจะทำคืออะไรหลังจากนั้นเขาจะหายไปอีกประมาณ3อาทิตย์แล้วก็จะโทรกลับมาว่าได้หรือไม่ได้หลังจากนั้นพอได้ปุ๊บเขาจะออฟเฟอร์หมดเลยว่าให้อะไรบ้าง1 2 3 4เดี๋ยวๆที่พักฟรีนะเดี๋ยวๆอันนี้คือสำหรับสากิจแต่ถ้าทำงานจริงสัมภาษณ์ทั้งหมด4รอบรอบแรกที่สกรีนพบหัวหน้าฝ่ายรอบที่2พบหัวหน้าส่วนรอบที่3คณะกรรมการใหญ่6คนรอบที่4คณะกรรมการใหญ่12คนแล้วก็เราคนเดียวเพราะฉะนั้นคือเขาว่าคัดเรามาเรื่อยๆจาก500เหลือ400เหลือ300เหลือ100เหลือจนกระทั่งเราได้เข้าไปทำงานที่นั่นอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นแล้วทำไมผลตอบแทนมันถึงสูงเพราะเขาคิดว่าเขาคัดคนมาแล้วเขาต้องดูแลคนเขาต้องดูแลคนที่เขาเลือกมาไม่ให้ออกไปไม่ให้ลาออกไปเพราะฉะนั้นเขาต้องออฟเฟอร์มากที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะให้มากได้อันนี้คือสิ่งที่ SCG ตอบแทนมาคุณเคยถามไหมว่าทำไมเราเพิ่งเป็นเด็กเพิ่งจบปริญญาตรีก็ถึงรับเราตอนนี้ก็อันนี้เป็นคำถามที่ถามในห้องสัมภาษณ์เพราะว่าตำแหน่งนี้ที่จริงอ่ะตำแหน่งผู้จัดการร้านอ่ะปริญญาตรีที่ไม่มีประสบการณ์เลยอ่ะเขาจะไม่ได้รับเพราะว่ามันต้องดูแลมันต้องมีลูกน้องเลยเข้าไปพุชมีลูกน้องเลยเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราถามก็คือเขาบอกว่าเราทำงานเป็นและเราสามารถที่จะเอาประสบการณ์และเราอ่ะ1คือเรามีประสบการณ์ที่ดี2เราทำงานเป็น3เราฝึกงานอยู่กับเขาแล้วเขาเห็นวิธีการทำงานของเรามันสักเซสมันสามารถนำคนอื่นได้มันสามารถมีลูกน้องได้4เวลาสัมภาษณ์คุณมีกิจกรรมที่คุณทำไปเนี่ยมันไปจอยเลนเจอร์แล้วมันไปมันเขาเรียกว่าอะไรมันแบบประสบพอดีแล้วมันตรงกับสิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากได้เด็กแบบนี้เขาอยากได้คนแบบนี้เข้าไปเพราะว่าเขาไม่อยากได้ที่เป็นคนที่สายบริหารจ๋าเลยเขาอยากได้คนที่สามารถบริหารได้แล้วพุทธน้องๆที่ทำงานอยู่เนี่ยให้เอาสแตนดิ้งออกมาได้ทำงานให้เขาได้ที่เหลือเราก็เมนเทนเฉยๆเพื่อให้ระบบการทำงานตรงนี้ก็เพิ่มเติมนะครับคือถ้าสมมติว่าตอนนี้วิชาเอกเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าไปทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกวิชาโทก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเราลองดูว่าตอนที่เราเลือกวิชาโทไม่รู้ว่าตอนที่เราเลือกวิชาโทอ่ะเราได้คิดหรือเปล่าว่ามันจะมาช่วยเราประกอบอาชีพอะไรบ้างมีโทอะไรโทบริหารธุรกิจคือโทบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็เอาวิชาโทนี่แหละบวกกับวิชาเอกเข้าไปก็เลยได้ตรงนี้ลองคิดดูลองผสมดูถามตัวเองกับตัวเองโทอะไรเท่านั้นเองคือตอนเราเลือกโทอ่ะพี่เข้าใจมันมี2เหตุผลแหละตอนที่เลือกมันก็มี2เหตุผลกัน1วิชาโทจะต้องได้เกรดดีๆที่ไม่ฉุดวิชาเอก
พื่อเรียนวิชาโทเพื่อช่วยวิชาเอกสองคือชอบวิชาโทนั้นจริงๆแล้วจึงไปเรียนมันมีสองเหตุผลง่ายๆตอนเราเลือกอะเราต้องถามว่าตอนเราเลือกอะเราเลือกยังไงแต่ว่าจริงๆภาษาอังกฤษนี้มีส่วนสำคัญใช้วิชาโทได้ใช้วิชาโทได้แล้วใช้วิชาเอกเราไปแอปแอปทายต่อเชิญถามได้เด้อคุณสามมานั่งฟังวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดฟลอร์ภาษาอังกฤษนะคุณน่าจะใช้โอกาสหลังจากนี้คุณจะต้องเข้าอบรมของพี่มะเขือแล้วมีวิทยากรไว้บ้างใช่ไหมพุทธพุทธหน้าก็เริ่มสากิจแล้วเก็บชั่วโมงสากิจแล้ววันนี้มีวิทยากรจากภายนอกแล้วเป็นรุ่นพี่ที่ทำสากิจมาด้วยถ้าคุณมีประสบการณ์คุณจะได้แลกเปลี่ยนกับเขาพี่บินไม่รับขึ้นบนเฟซเพราะฉะนั้นคุณต้องคุยตรงนี้จ้ะไม่รับปรึกษาบนเฟซไม่รับปรึกษาทางโทรศัพท์เขาต้องการเวลาส่วนตัวทำงานหนักแล้วคุณอยากจะรู้เรื่องอื่นๆประสบการณ์การทำงานปัจจุบันหรืออะไรถ้าคุณในรุ่นต้องถามว่าพี่วินหยุดกี่วันครับมีวันหยุดไหมทำงานปัจจุบันนี้หยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับจันไม่ให้ฟังก่อนนะจันถึงเสาร์เนี่ยสมมติว่าพี่ทำจันถึงศุกร์5วันใช่ไหมก็จะได้1เดือนแต่ถ้าทำจันถึงเสาร์วันเสาร์ได้บวกเพิ่มอีก 20% ตอนเนี้ยก็ทำไปก่อนได้เงินเอาง่ายๆเงินเดือนมากกว่าจันมันจะโทรแล้วบอก 20% นะเดือนกี่หมื่นนะมีวันหยุดวันอะไรอันนี้ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงอีกนะมีวันหยุดประจำปีว่าเท่าไหร่ประจำปีวันหยุดประจำปีวันหยุดพักร้อนนะครับก็ให้8วันนะครับบวกครบได้นะครับวันลาป่วยไม่จำกัดลากิจไม่จำกัดแต่ว่าสมมติว่าเหมือนพี่ลามาเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ลาพักร้อนก็บอกว่ามีกิจธุระส่วนตัวมันคุยกันได้ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับอยากทราบว่าตอนพี่เรียนปริญญาโทปริญญาตรีได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะตอนเรียนปริญญาตรีเทอม1ได้ 2.77 เทอมต่อไป 3.5 ขึ้นจบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.72 แต่ไม่ใช่คือไอการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเกรดอ่ะมันก็มีผลก็จริงแต่ว่าคือพี่ก็ไม่ได้เก่งที่สุดในท็อปฟอร์มไปทุกวิชาแต่ว่าเราขยันและเราใฝ่เรียนรู้มากขนาดนี้เท่านั้นเองเป็นสิ่งที่จะบอกในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาถามดูที่บินโดนด่าเยอะขนาดไหนโดนด่าเยอะมากโดนคือสมมติว่าเข้าเรียนกับอาจารย์ใช่ไหมคืออาจารย์คนอื่นจะไม่เคยด่าหรอกมีอาจารย์ปิงเนี่ยด่าอันนี้ความจริงถ้าใครเรียนก็คือจะรู้แต่ก็คือว่าจำไว้เลยว่าเวลาใครด่าหรือว่าใครว่าเราอ่ะเราจะยอมให้เขาด่าอยู่แบบนั้นหรือเราจะสู้กับคำด่านั้นเท่านั้นเองเอาเป็นว่าทุกวันนี้ก็คือทุกกิจกรรมสมมติว่าอาจารย์ปิงด่าเราเราก็ต้องทำให้อาจารย์ปิงไม่ด่าเราให้ได้ทำเองก็ได้ก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากคือถ้าเราทำตรงนี้ได้คือถ้าผ่านอาจารย์ปิงได้อ่ะชีวิตก็จะอยู่รอดปลอดภัยเหมือนเป็นคำชมเหมือนเป็นคำชมอ่ะเอาบอกตรงนี้เลยนะอาจารย์ที่ปรึกษานะเขาโดนด่าแค่ประมาณปีหนึ่งนะโดนเวลาทำงานเราไม่ได้ดั่งใจนะเพราะเราเป็นคนอะไรต้องเป๊ะนะแต่หลังจากนั้นคนอื่นโดนด่าเลยพี่ยังไม่เคยโดนด่าเลยและเรายอมรับในความคิดของเขาแต่เป็นยันเรียเขาเสนอไอเดียอะไรโอเคมาเขาเสนอไอเดียอะไรโอเคหมดทำงานอะไรตอนมาจัดคอนเสิร์ตนะไม่แน่ใจพวกนี้จะไม่ทันนะตอนสมัยตอนเราจัดคอนเสิร์ตเราจัดคอนเสิร์ตอาจารย์ก็ให้ไอเดียแบบอ่ะอาจารย์อยากจัดคอนเสิร์ตไปทำมาหน่อยอาจารย์อยากจะฟังเพลงไปทำเขาไม่แมเนจชีวิตของเขาเองบริหารจัดการออกมาคอนเสิร์ตที่เราไม่มีเงินสักบาทเดียวอันนี้ทักษะที่อาจารย์ให้เขานะเราไม่มีเงินสักบาทในการจัดคอนเสิร์ตแต่เราต้องจ่ายค่าตัวนักร้องค่าสถานที่ต่างๆ120,000เงิน120,000หาได้ในวันหนึ่งเดือนนี่คือสิ่งที่สบายของเขาวิธีการแล้วอาจารย์ก็ไม่ถามเขาก็ได้เขาสบายไงทำให้ได้จนมีวันนั้นน่ะแน่นอนตอนนั้นโดนรับทราบตลอดเราเครียดนะเครียดกันมากถ้าไม่มีเงิน120,000โดนจับอ่ะเอาง่ายๆในชีวิตของคุณเรียนมา4ปีคุณถามตัวเองดูว่าคุณเคยท้าทายอะไรกับตัวเองบ้างนี่คือสิ่งที่เขาถูกฝึกไปแล้วเขาบอกไปใช่ไหมแล้วปี4ปีที่วินเรียนอยู่เนี่ยวินโดนท้าทายทุกปีคุณลองถามตัวเองว่าคุณเคยทำอะไรที่ท้าทายตัวเองได้บ้างใน4ปี
และแน่นอนถ้าคุณไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆสบายแน่นอนคุณได้ทำอะไรหรือเปล่า4ปีของคุณน่ะที่มันคือสิ่งที่คุณเรียกว่าทำประสบความสำเร็จที่ไม่ใช่เป็นการเป็นไล่ล่าชั่วโมงกิจกรรมที่ไม่ใช่เป็นผู้เข้าร่วมเพียงแค่กิจกรรมแต่เป็นผู้คิดค้นกิจกรรมคุณทำอะไรได้บ้างและเป็นคิดค้นและบริหารจัดการจนประสบความสำเร็จนี่คือเส้นทางการประสบความสำเร็จของเขาในการเรียนในมหาวิทยาลัยที่กูทำให้เขาคุณทำอะไรแบบนั้นบ้างแล้วหรือยังจนถึงวันนี้ถ้าอยากจะไปในเงินเดือนเดือนประมาณ 50,000 แบบเขาตอนนี้คุณทำอะไรได้บ้างแล้วหรือยังคุณทำอะไรแบบนี้หรือเปล่ายังไม่สายถ้าจะเริ่มต้นมันยังมีเวลาจะถามตัวเองว่าทำอะไรไปแล้วหรือเปล่านะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับคือวันนี้ถือว่ามาแชร์แล้วกันนะครับแล้วก็มาให้ความรู้น้องๆแล้วกันครับพี่นาฏกิจครับน้องจำได้ไหมก่อนที่จะไปเนี่ยพี่อบรมเตรียมความพร้อมเหมือนกันทีนี้พี่อยากจะทราบว่าที่คณะจัดอบรมไปเนี่ยน้องได้เอาไปใช้หรือเปล่าหรือว่าอยากให้พี่เพิ่มเติมในส่วนไหนให้กับน้องๆรุ่นนี้เพื่อน้องๆจะได้เอาไปใช้จริงอะค่ะถ้าเพิ่มเติมอะครับก็อย่างที่ผมเอาไปใช้มันก็จะมีของ Microsoft ต่างๆนะครับพวก Office เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่าองค์กรผมใช้ Excel เป็นหลัก Excel Advanced ด้วยนะครับก็คือถ้า Excel เพิ่มก็จะดีเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานใหญ่ๆก็จะใช้ Excel ในการหมุนข้อมูลในการดูข้อมูลต่างๆแล้วก็สิ่งที่จะเพิ่มก็คือทักษะภาษาอังกฤษอันนี้คือสำคัญคือยังอยากให้มองเห็นภาษาอังกฤษเป็นสำคัญนะครับแล้วก็อีกอัน2อันนี้ครับถือว่าเป็นใจความสำคัญแต่ว่าอันนี้เพิ่มเติมสำหรับน้องผู้หญิงนะครับน้องผู้หญิงที่จะไปฝึกในองค์กรต่างๆอย่างเงี้ยการเรื่องบุคลิกการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันหน้าตาการแต่งหน้าการแต่งตัวในการเข้าไปทำงานอันนี้ครับก็เป็นสิ่งสำคัญการก็ฝากในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็มีไม่กี่เรื่องครับแต่ว่าที่อยากจะให้เพิ่มก็น่าจะเป็น2เรื่องนี้เป็นหลักในการภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ดีจริงๆจะทำให้เราไฮแวลูมากขึ้นนะครับฝากเรื่องเรซูเม่นิดนึงครับพอดีผมทำคัดสรรบุคลากรก็จะรู้วิธีการเขียนเรซูเม่มาฝากเรื่องเดียวเรซูเม่ควรเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเรซูเม่ควรเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะว่าบริษัทอื่นเขาอ่านออกอยู่แล้วภาษาอังกฤษอ่ะเขียนภาษาอังกฤษแนะนำกิจกรรมที่ทำผลการเรียนประสบการณ์ที่ทำมาจุดเด่นคืออะไรแล้วทักษะภาษาอังกฤษมีเท่าไหร่ทักษะคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างและความสามารถเฉพาะตัวพิเศษมีอะไรบ้างควรใส่ไปให้หมดนะครับเกรดมัธยมไม่ต้องใส่ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับคือพวกเราจะชอบใส่เกรดมัธยมว่าได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ต้องใส่นะครับใส่แค่เฉพาะเกรดของปริญญาตรีไปแล้วก็ผลงานที่ได้รับที่เด่นที่สุดเพราะเขาจะถามจากตรงนั้นใส่ไปชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้คือแนะนำเอกภาษาทีนะคะก็คือถ้าเกิดว่าสำหรับนักศึกษาเอกภาษาทีเนี่ยอยากถามพี่วินว่าจะมีองค์กรไหนที่อยากแนะนำบ้างคะอาจจะเป็นแบบว่าหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนอันไหนน่าจะดีกว่าคะขอบคุณค่ะเอกภาษาจีนนี้ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับภาษาจีนก็คือถ้าจะให้แนะนำที่จริงบริษัทที่กล่าวมาทั้งหมดอ่ะเขาก็จะรับนักศึกษาที่เป็นหน่วยงานโอซีคือติดต่อต่างประเทศได้นะครับทุกอย่างเซ็นทรัลรับเยอะมากเอกภาษาจีนเพราะว่าเขามีลูกค้าเป็นชาวจีนเยอะเซ็นทรัลรับเยอะมากถ้าเราไม่ได้มองถึงสายโรงแรมนะครับมองถึงสายบริหารต่างๆเพราะว่าต้องอ่านหนังสือจีนด้วยอ่านเอกสารจีนด้วยแล้วก็ที่แนะนำ CP เพราะ CP เป็นองค์กรจีน CP Hall เป็นองค์กรจีนโดยแท้จริงนะครับเจียไต๋เนี่ยเป็นบริษัทพ่อของ CP Hall เจียไต๋นี่ทำปุ๋ยหลังจากนั้น CP Hall ลูกมาเกิดเป็น CP Hall ที่ขายต่างๆเจียไต๋กับ CP Hall ชื่อเราอาจจะไม่คุ้นเจียไต๋มันคืออะไรแต่ที่จริงอ่ะมันเป็นบริษัทที่โด่งดังเรื่องปุ๋ยมากแล้วก็ขายอาหารสัตว์เนี่ยใหญ่มากอันนี้ก็น่าสนใจ CVR น่าสนใจมากถ้าเป็นสายการบินแนะนำว่าอย่าไปทำถ้าเป็นสายการบินแนะนำให้ไปทำแอร์เอเชียที่อยู่สำนักงานใหญ่เลยนกแอร์สำนักงานใหญ่การบินไทยสำนักงานใหญ่เป็นต้นอย่างนี้ของภาษาจีนไปได้เยอะแล้วก็เป็นภาษาที่น่าสนใจตอนนี้คือทุกบริษัทต้องการนักศึกษาหรือต้องการคนพูดภาษาจีนได้เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าประชากรจีนเริ่มเข้ามาไทยเยอะขึ้นเราเป็นตัวเลือกแรกๆที่เขาจะเลือกเรานั่นแหละเอาจุดเด่นของเราไปขาย
วิชาโทอะไรอีกอ๋อเอกเดียวลองไปดูแล้วก็ลองใช้ทักษะส่วนตัวเพิ่มเติมเข้าไปแล้วลองไปด้วยกันแล้วอยากจะถามพี่วินว่ามันตอบสนองกับความฝันของพี่หรือเปล่ากับการงานที่พี่ทำตอบสนองความฝันหรือเปล่าไม่ตอบสนองเลยพูดได้เลยว่าไม่ได้ตอบสนองความฝันเลยเพราะว่าไม่ได้ฝันอยากเป็นตรงนี้ด้วยซ้ำแต่เราต้องตอบสนองความเป็นจริงณปัจจุบันว่าเราจะทำยังไงให้เรามีเงินกินทุกวันมีเงินเดือนและอยู่บริษัทที่ดีมากกว่าคือเราเข้าใจว่าความฝันนะคือพี่ก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นอะไรเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าความฝันแล้วทำให้พี่อดตายอ่ะพี่เลือกความจริงที่เป็นอยู่ณปัจจุบันดีกว่าคือความหมายก็คือว่าเราอาจจะไม่ใช่ที่ชอบมีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ชอบอ่ะทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะทำณปัจจุบันเนี้ยให้เราเจริญเติบโตเราควรจะทำตั้งแต่วันนี้ก่อนก็ลองดูว่าอะไรที่ชอบที่จริงความฝันนะถ้าสมมติว่าเราฝันว่าอยากสมมติว่าอยากเป็นเหมือนอาจารย์หน่อยเป็นแอร์โฮสเตสอะไรเงี้ยถ้ามันก้าวไปไม่ถึงอ่ะแต่ถ้าเราทำอ่ะระหว่างทางอ่ะน่าจะโอเคไงสมมติว่าเราไปสุดแค่กาวอ่ะเราก็จะได้อะไรแล้วตรงนั้นน่ะก็คือลองดูแต่ว่าถ้าถามว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ความฝันที่อยากเป็นแต่เป็นสิ่งที่อยากทำณปัจจุบันมากกว่านะครับก็ขอบคุณพี่มะเขือขอบคุณอาจารย์ปิ่นนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ฟังนะครับยังไงก็มีอะไรปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวค่อยอาจจะมาพบกันบ่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณมากครับกิจน้อยจีนด้วยนะคะหรือว่าพี่วินนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับเราในวันนี้นะคะโอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณขอเชิญอาจารย์ปิงนะคะมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของเราในวันนี้ด้วยค่ะ